ปาปานังอะกะระนังสุขขังแปลว่าการไม่ทำบาปนำความสุขมาให้ไม่ทำบาปหยาบคายก็ไร้ทุกข์มีแต่สุขค้ำชูสู่สวรรค์เมื่อเว้นบาปอาบบุญคุณอนันต์จะปิดกั้นชั่วร้ายทำลายมารอันตัวมารนั้นหรือคือกิเลสเป็นต้นเหตุขัดขวางคอยล้างผลาญเพราะสิ้นบาปหยาบคายเมื่อวายปรานนำวิญญาณสู่ฟ้าสุราลัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องคนแก่คุยเรื่องคนแก่มันก็ได้พูดเรื่องคนหนุ่มคนสาวกันมานานแล้วพูดกันมามากพูดเรื่องคนแก่มั่งที่จริงนี่การอยู่ในโลกได้นานวันนี่นับว่าเป็นผู้มีโชคดีนะเพราะฉะนั้นอย่าไปนึกว่าแก่แล้วไม่ดีคนแก่เนี่ยคนโชคดีเพราะว่าจะได้ประโยชน์จากการพิจารณาอะไรต่ออะไรให้เห็นความจริงในมายาของชีวิตแก่แล้วต้องใช้ความคิดพิจารณาถ้าแก่แล้วไม่พิจารณาไม่เอาใจใส่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเนี่ยแก่เปล่าความอยู่มานานวันของชีวิตไม่ได้ช่วยเกิดประโยชน์อะไรเลยอันนี้จัดว่าเป็นผู้มีโชคไม่ได้กลายเป็นแก่ฟักแก่แฟงแก่แตงน้ำเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานไม่มีอะไรเจริญอยู่อย่างเดียวคือเจริญอาหารนะเพราะชีวิตในตัวของมันเองเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรหรอกคุณค่าหรือว่าราคาของชีวิตจะมีได้ก็สุดแท้แต่การรู้จักใช้ชีวิตว่าจะใช้ไปแบบไหนทางไหนเท่านั้นเองทีนี้หลายท่านไม่มีวาสนาที่จะได้ยินว่าอยู่จนแก่เนี่ยบางท่านเกิดมาในอายุสั้นพลันตายตายตั้งแต่อยู่ในท้องก็มีตายตั้งแต่ยังเป็นเด็กก็มีตายตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งตายก็มีนี่คือคนไม่มีโอกาสจะได้แก่คนที่มีโอกาสอยู่จนถึงแก่เนี่ยต้องถือว่าเป็นคนมีบุญทั้งบุญเก่าที่ทำไว้เขาเรียกปุพเพกตปุญญาตาแล้วก็บุญใหม่ที่มาส่งเสริมมันถึงได้ทำให้ถูลู่ทุกังอยู่จนแก่กันจนได้เนี่ยความแก่นะมีประโยชน์หลายอย่างเราต้องช่วยกันวิเคราะห์วิจัยเพราะความแก่นั้นอย่างไม้เนี่ยไม้แก่ก็มีแก่นไม้มีประโยชน์ไม้จริงต้องมีแก่นถ้าไม่มีแก่นนี่ไม้ไม่จริงนะไม้ไม่มีแก่นเป็นไม้ไม่มีค่าไม่คงทนถาวรไม่เหมือนไม้มีแก่นเช่นไม้ตะเคียนไม้เต็งไม้รังไม้ประดู่ไม้มะค่าไม้มะขามไม้สักไม้ชิงชันนี่อันนี้ไม้มีแก่นมีค่าอยู่นานมีประโยชน์มากส่วนไม้ไม่มีแก่นมะละกอนี่กล้วยไม้ไผ่อันนี้มันอยู่ได้ชั่วครู่ชั่วยามถ้าเป็นข้าวนี่นะข้าวเนี่ยต้นข้าวเนี่ยแก่แล้วก็ได้เก็บได้เกี่ยวทีนี้ได้สตังค์แล้วถ้าเป็นผลไม้ก็สุกงอมหอมหวานเก็บขายได้กินก็อร่อยถ้าเป็นพระก็แก่ความรู้แก่พรรษาแก่ธรรมวินัยเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของประชาชนถ้าเป็นชาวบ้านมีอายุมากๆก็ได้รับยกย่องไว้วางใจให้เกียรติเป็นเฒ่าแก่นะไปสู่ขอลูกเต้าเหล่าหลานชาวบ้านมาเป็นเขยเป็นสะพ้ายได้คนแก่ก็เลยเป็นผู้มากโดยประสบการณ์เป็นสัญญาณของคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากทางพระศาสนาเขาเรียกบุคคลอย่างนี้ว่ารัตตัญญูรัตตัญญูแปลว่าผู้มากด้วยประสบการณ์เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านแก่ยังมีเกณฑ์มีกันอย่าแก่แล้วกลวงหรือแก่แล้วกร่อนคำว่าแก่นี่มักจะเป็นคำแสลงหูบาดความรู้สึกใครมาพูดมาบอกเราแก่นี่แหมมันเจ็บใจนะหาว่าคนพูดปากเสียปากไม่มีวินัยเดี๋ยวฟันจะไม่มีที่อาศัยแต่บางคนเขาก็ไม่เรียกแก่นะเขาเรียกคนเกิดนานบางทีก็เรียกผู้เฒ่ามั่งเรียกชรามั่งผู้สูงอายุมาพัฒนาไปตามยุคสมัยให้มันไพเราะขึ้นผู้สูงอายุ
ฟังแล้วสุภาพไม่บาดหูแสลงใจแต่จะเรียกยังไงมันก็แก่แหละความแก่นะมีหลายระดับเดี๋ยววันนี้จะพูดสักสี่แก่ด้วยกันสี่ระดับหนึ่งแก่ขึ้นสองแก่ลงสามแก่ขึ้นขึ้นลงลงแก่ไม่อยู่กับร่องกับรอยสี่แก่ไม่ขึ้นไม่ลงแก่ขึ้นนี่ยังไงแก่ขึ้นหมายถึงวิวัฒนาการการเจริญเติบโตเช่นว่าเด็กที่เจริญวัยอายุองค์ก็มากขึ้นต้นไม้ที่กำลังงอกงามต้นก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นทีนี้แก่ลงแก่ลงนี่มันเหมือนสะพานโค้งอ่ะคือมีขึ้นแล้วก็มีลงผ่านวัยใช้งานมามากมันก็เสื่อมโทรมรอเวลาสิ้นสภาพอันนี้แก่ลงแก่ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตใจไม่คงที่นะอันนี้ไม่ดีแก่ไม่ขึ้นไม่ลงอันนี้ดีหมายถึงคนที่มีความมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะถูกกระทบด้วยอำนาจโลกธรรมจะพูดยังไงว่ายังไงก็ไม่ขึ้นไม่ลงนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายแก่เช่นแก่กระดูกแก่กระดาษแก่กระโหลกกระลาแก่กระดูกนี่มีอัธยาศัยไปในทางตนีตีเหนียวกระดูกขัดมันนะประเภทนั้นประเภทเคี้ยวยาวนะแก่ประเภทนั้นเขาเรียกแก่กระดูกแก่กระดาษแก่กระดาษนี่ชอบเล่นกีฬาในร่มกีฬาที่ทำด้วยกระดาษเนี่ยไพ่เพ่ยอะไรพวกนี้ที่ทำด้วยกระดาษจะชอบการพนันสารพัดหนังสือโป้นี่นี่แก่กระดาษต่อไปแก่กระโหลกหัวแข็งดื้อด้านว่ายากสอนยากใจน้อยแสนงอนสอนเท่าไหร่ก็ไม่ซับไม่ซึมนะแก่กะลาแก่กะลานี่ดีกะลามันรักษาเนื้อและน้ำของมะพร้าวไว้เหมือนแก่แล้วรักษาคุณสมบัติรักษาทรัพย์สมบัติของวงตระกูลไว้นะอันนี้แก่กะลาดีไม่เหมือนแก่กะโหลกดื้อทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเริ่มก้าวเข้าสู่ความเป็นคนแก่มีหมออยู่คนเขียนเอาไว้5อย่างบอกว่าถ้าใครมีลักษณะอย่างนี้แล้วแสดงว่าแก่แล้ว1ชอบของขม2ชมเด็กสวย3ช่วยศาสนา4บ้าของเก่า5เล่าความหลัง5อย่างยังไงมั่ง1ชอบของขมคนแก่ไม่ชอบหวานนะหมอไม่ให้กินเพราะเป็นเบาหวานคนแก่ไม่ชอบหวานบอกหวานมักแสลงโรคว่าอย่างนั้น2ชมเด็กสวยเห็นลูกหลานเขากำลังสดใสในขณะที่ตัวเองมีแต่ทรุดโทรม อย่าไปคิดเด็กสวยในทำนองไม่ดีนะในลักษณะอย่างนั้นมันแก่หัวงูเท่าหัวงูแต่ธรรมดาแล้วคนแก่ปกติแล้วก็จะดูเด็กๆเล็กๆเนี่ยน่ารักมากไม่เหมือนตอนที่เรายังหนุ่มยังสาวเราไม่ค่อยสนใจเด็กๆพอคนแก่เนี่ยจะดูเด็กมันมันน่ารักมันสวยดีชมเด็กสวยช่วยศาสนามีเวลาว่างก็บ่ายหน้าเข้าวัดช่วยกิจของพระของเนนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยหลวงพ่อมั่งทำไม่โน่นทำไม่นี่นะตอนหนุ่มๆไม่ค่อยสนใจจะเข้าวัดสี่บ้าของเก่าสมบัติที่สะสมมาไว้เอาออกมาดูกันแทบทุกวันนะชอบบ้าของเก่าไม่ให้ใครด้วยห้าเล่าความหลังความสุขของคนแก่มักจะอยู่กับอดีตคือคนแก่นะนึกถึงข้างหน้าเขาหมดหวังนึกถึงข้างหลังถึงจะมีสุขท่านถึงบอกว่าเด็กเรามีแต่วันพรุ่งนี้คืออนาคตหนุ่มสาวมีแต่วันนี้คือปัจจุบันส่วนคนแก่นะมีแต่วันนี้มีแต่อดีตอนาคตก็ไม่มีวันนี้ก็ไม่ได้เรื่องนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าชราปิทุกขาแปลว่าความแก่เป็นทุกข์ปฐมเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่เกิดเพราะมีเกิดถึงได้มีแก่ถ้าไม่เกิดมันจะมาแก่อะไรเพราะเกิดจึงแก่เพราะแ
จึงเจ็บเพราะเจ็บจึงตายปัญหาที่ติดตามมาจากความแก่คือความเหงาความเศร้าความว้าเหวหน้ามืดตามัวหูหนวกฟันหักหนังเหี่ยวอันนี้ล้วนเป็นไปตามธรรมชาติท่านถึงบอกว่ามาถึงวัยชราตาก็สองชั้นฟันก็สองหนสุดท้ายกลายเป็นคนสามขาอาศัยไม้เท้าขามาอีกขางความแก่นะมันมีภัยตรงที่มันนำความหนุ่มความสาวความสดชื่นเบิกบานความแคล่วคล่องว่องไวตลอดถึงความมีความเป็นของเราไปหมดความแก่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทั้งกายทั้งใจมีปริศนาปัญหาธรรมอยู่บทหนึ่งเขาถามว่าอะไรเอ่ยที่ดำแล้วกลับขาวที่ยาวแล้วกลับสั้นที่มั่นแล้วกลับคลอนที่หย่อนแล้วกลับตึงที่ซึ้งแล้วกลับเซอะเสร็จแล้วท่านก็เฉลยบอกว่าไอ้ที่ดำแล้วกลับขาวเนี่ยก็คือผมดำแล้วกลับขาวยาวแล้วกลับสั้นได้แก่สายตาสายตายาวแล้วกลับสั้นที่มั่นแล้วกลับคลอนอันนี้ได้แก่ฟันนะฟันที่มั่นแล้วกลับคลอนที่ย่อนแล้วกลับตึงอันนี้หูหูที่ย่อนแล้วกลับตึงหูตึงที่ซึ้งแล้วกลับเซอะคือได้แก่สัญญาสัญญานี่หมายถึงความจำนะความจำได้หมายรู้เขาเรียกสัญญาอย่างเขาเขียนสัญญานี่คือเขียนให้จำนะจำไว้นะว่าแกกู้เงินยังไป400,000นะแกจะให้เมื่อไหร่อะไรต้องเขียนไว้ในสัญญาจะได้จำหรือจำไม่ได้ก็จะได้เอาสัญญามาดูสัญญานี่แปลว่าความจำเฉพาะประเด็นที่ว่าย่อนแล้วกลับตึงเนี่ยคือหูเนี่ยไม่ใช่ว่าหูตึงจะได้ประโยชน์ซะทีเดียวนะเมื่อไม่นานนี้หนังสือพิมพ์ลงข่าวสองตายายชาวศรีสะเกษอายุ95 ปีแล้วแต่งงานกันมาตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวตลอดเวลาไม่เคยทะเลาะวิวาทตบตีกันไม่เคยมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันเป็นคู่รักตัวอย่างเลยเหตุก็เพราะหูตึงทั้งคู่เลยด่ากันไม่ได้ยินสื่อภาษากันไม่รู้เรื่องเลยไม่มีเรื่องรวมความว่าปัญหาหรือว่าทุกข์ที่ติดตามมากับความแก่ก็คือความเปลี่ยนแปลงจากสดชื่นก็กลายเป็นอับเฉาเคยรวดเร็วก็เชื่องช้าเคยรุ่งเรืองก็ร่วงโรยต้องวิตกกังวลในเรื่องรอบๆด้านโดยเฉพาะสังขารร่างกายเข้าลักษณะที่ว่าเมื่อตอนสาวๆหนุ่มๆแลดูกระชุ่มกระเฉงเนื้อหนังก็ตึงก็เต่งดูปลั่งเปล่งผิวพรรณพอร่างกายของเรามันแก่มันชักจะแปรเปลี่ยนสีหนังก็ย่นยู่ยี่ไปทั้งไอ้นี่ไอ้นั่นเมื่อยามปฐมวัยจะดูอะไรก็ขมขำผมผ้าหรือก็ดำหน้ารูปคล้ำไปทั้งนั้นพอย่างเข้าประจิ๋มวัยจะดูอะไรก็แก่เดินเหินก็ป่อแป้ต้องยักแย่ยักยันใครจะรู้ล่วงหน้าว่ามรณาเมื่อไรปุ๊บปั๊บเอาไปนี่หาอะไรไม่ทันบ้างก็ตายซิตั้งแต่เด็กเล็กเล็กย่อมย่อมบ้างก็อยู่จนง่อมจนหลังค่อมหัวสั่นพระท่านจัดเอาไว้แน่ว่าเกิดแล้วแก่เจ็บตายไม่ว่าผู้ดีเจ้านายและหญิงชายทุกชั้นเงินทองจะตามเราไปเมื่อไรไอ้ที่จะตามเราไปได้ก็มีแต่ศีลกับทานเสียดายนิ้วที่ใส่แหวนเสียดายแขนที่ใส่สร้อยเมื่อเราตายต้องไปลอยๆสมบัติจะมากหรือน้อยก็ตกเป็นของลูกหลานที่ว่านี่ไม่ได้ว่าเอาเองนะหวังเต๊ะลุงหวังเต๊ะราชาลำตัดศิลปินแห่งชาติท่านว่าไว้ดีมีข้อคิดนะหลวงตาแพรเยื่อไม้ท่านพระครูพิสารธรรมโกศลท่านเคยเขียนว่าดวงตากลมเคยคมวาวพอแก่แล้วก็ขุ่นขาวเป็นฟางฝ้าฟันเคยเรียบเหมือนระเบียบมุกดาพอแก่มาก็เหลือแต่เหงือกแดงๆอีกเส้นผมที่เคยดำคลับก็กลายกลับมาแลดูขาวเป็นแป้งเนื้อหนังเคยตึงประหนึ่งผิวแตงพอแก่แล้วก็เหี่ยวแห้งไม่จำเริญลูกตานะนี่พระครูพิสารธรรมโกศลหลวงตาแพรเยื่อไม้ท่านว่าไว้อันนี้เป็นมหันตภัยของความแก่ต้องพิจารณาให้ถ่องแท้จะเห็นอนุภาพของสัจจะคือความจริงพิจารณาแล้วจะได้เกิดปัญญาเห็นชีวิตตามความเป็นจริงจะได้ไม่หลงยึดหลงติดนะคำว่าแก่เป็นแก่เนี่ยก็ดีนะแก่เ
ป็นแก่คือสนุกกับความแก่เพลินกับความแก่ยิ้มรับความแก่ยอมรับกฎธรรมดาโลกอย่าไปคัดค้านขัดขืนหรือฝืนธรรมชาติเพราะเป็นของธรรมดาทุกชีวิตจะต้องเจอเกิดแล้วทำไมมันไม่เป็นอะไรไปซะก่อนมันไม่ตายซะก่อนมันจะต้องแก่จนได้ที่นี่มีปัญหาว่าเมื่อเราหนีแก่กันไม่ได้เราจะเผชิญกับความแก่กันยังไงเราจะแก่กันแบบไหนมันถึงจะไม่ไร้ค่าเราจะชราแบบไหนถึงจะไม่ไร้คุณภาพอันนี้ต้องหันไปตรวจสอบบทบาทหน้าที่ลีลาของชีวิตสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายหน้าที่สำคัญของท่านมีอยู่สองเรื่องคือแนะกับนำแนะคือบอกให้รู้นำคือทำให้ดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านไหนที่ลูกหลานเขาจะเคารพยำเกรงนับถือบูชาเนี่ยท่านจะต้องนึกถึงบทบาทสองอย่างเนี่ยคือแนะกับนำเนี่ยและที่สำคัญพฤติกรรมกับคำสอนของท่านเนี่ยจะต้องตรงกันด้วยนะพฤติกรรมก็คือความประพฤติหรือว่าการกระทำส่วนคำสอนก็คือโอวาทคำพูดที่ชี้แนะหากพฤติกรรมกับคำชี้แนะไม่ตรงกันเนี่ยปากอย่างทำอย่างคำแนะนำมันก็ไร้ความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับแม่ปูสอนลูกปูเพราะฉะนั้นบุพการีชนเนี่ยต้องตั้งสร้างตัวเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังเริ่มต้นตั้งแต่รักษาศีลให้ลูกดูกตัญญูให้ลูกเห็นเป็นร่มโพร่มไทรให้ลูกเย็นอันนี้คือบทบาทรักษาศีลให้ลูกดูคือรักษาความเป็นปกติของความเป็นมนุษย์ไว้อย่าเป็นคนโหดร้ายอย่าเป็นคนอยากโน่นอยากนี่นะอย่าเป็นคนเจ้าชู้อย่าเป็นคนปากชั่วอย่าเป็นคนมัวเมารักษาศีลให้ลูกดูกตัญญูให้ลูกเห็นคงจะเคยได้ยินคำตัดพ่อต่อว่าเชิงน้อยเนื้อต่ำใจของพ่อแม่บางคนบอกลูกหลานมันอกตัญญูไม่ดูไม่แลได้พ่อแม่ใหม่ลืมพ่อแม่เก่าทีนี้ก็เจ็บแค้นเจ็บใจดิไปอยู่กับพ่อตาแม่ยายซะแล้วนะสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งต้องคำนึงก็คือตัวอย่างท่านหวังจะให้ลูกหลานกตัญญูดูแลท่านท่านจะต้องกตัญญูดูแลต่อพ่อแม่และบุพการีของท่านเองปู่ย่าตายายอะไรให้ลูกให้หลานได้เห็นเป็นแบบอย่างถ้าท่านไม่เคยกตัญญูต่อใครต่อผู้ใหญ่ในตระกูลให้ลูกหลานเห็นเด็กมันจะเอาอะไรมาเป็นตัวอย่างนะรักษาศีลให้ลูกดูกตัญญูให้ลูกเห็นเป็นร่มโพร่มไทรให้ลูกเย็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาธรรมดาไม้ใหญ่มันย่อมจะมีผลดกหมู่วิหกนกกาก็ผวาซุกปีกเข้าอาศัยได้ความร่มเย็นเป็นสุขนะต้นไม้ฉันใดพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ฉันนั้นต้องเป็นต้นโพต้นไทรให้ความสุขแก่ลูกหลานลูกหลานเข้ามาบังร่มบังเงานั่งเล่นนอนเล่นใต้ต้นโพต้นไทรสบายใจเป็นร่มโพร่มไทรอย่าเป็นร่มขนุนร่มทุเรียนที่เขาผวาไม่กล้าเข้าใกล้กลัวจะหล่นใส่หัวผู้ใหญ่บางคนลูกหลานเข้าใกล้ไม่ได้นะทำตัวยังกระยักกระมานอันนี้ลูกหลานหนีหมดคนแก่บางคนแก่แล้วน่ารักบางคนแก่แล้วน่าเกลียดพฤติกรรมบางคนแก่ที่ทำลายศรัทธาค่านิยมของลูกหลานก็มีเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรแก่วัยบางคนมีจริตนิสัยหนักไปทางจีบแม่ค้าบ้ารำวงหลงอีตัวมั่วนักร้องจ้องน้องเมียเออเลวทั้งนอกบ้านในบ้านหยิบแม่ค้านี่ชอบแสวงหาความสุขนอกบ้านนิสัยกายแจ้สองบ้ารำบงชอบเฮฮาปาร์ตี้ไม่เลือกที่สำรันไม่คำนึงถึงอายุตัวเข้าไปเท่าไหร่แล้วสามหลงอีตัวเป็นวัวแก่จะกินหญ้าอ่อนแสวงสุขทางเนื้อหนังมังสาชาวบ้านเขาเห็นเขารู้เขาก็สาบแช่งนินทาสี่มั่วนักร้องมีความสุขกับเสียงเพลงเสียงดนตรีวัดวาไม่เข้าห้าจ้องน้องเมียเนี่ยเลวข้างนอกบ้านยังไม่พอมาเลวในบ้านเนี่ยทำตัวเป็นพญาเทครัวคนชนิดนี้ชาวบ้านกลัวท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินอยู่คำหนึ่งว่าไม้เท้าของคนเฒ่าดีกว่าลูกเต้าอากตัญญูคำนี้เกิดขึ้นสมัยพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าท่านยังอยู่ตอนนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อปริชินะปกติแกเป็นคนมั่งมีเข้าขั้นเศรษฐีมีลูกอยู่4คน
พอลูกเจริญวัยใหญ่โตตามวิสัยพ่อเป็นแม่ที่รักลูกปรารถนาจะให้เขาเป็นหลักฐานมั่นคงมีครอบครัวเป็นฝั่งขวาก็แบ่งทรัพย์สินให้คนละเท่าๆกันอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ใช้ส่วนตัวนอกนั้นก็ให้ลูกต่อมาลูกหลานที่ไปมีเขยมีสะใภ้มันก็มีความรู้สึกนึกคิดว่าพ่อแก่แล้วจะเก็บทรัพย์สินไว้กับตัวทำไมให้ลำบากเป็นอันตรายและเป็นภาระเปล่าๆพ่อแบ่งให้ลูกให้หลานเถอะไม่มีใครทอดทิ้งพ่อหรอกพ่อจะอยู่กับลูกคนไหนก็ได้ไม่มีใครรังเกียจลูกหญิงลูกชายพ่อจะอยู่กับใครเดี๋ยวจะเลี้ยงดูอย่างดีให้พ่อมีความสุขมันให้เอาทรัพย์สินที่พ่อเก็บไว้ส่วนตัวที่เหลือนะเอามาแบ่งให้มันอีกด้วยความดีใจแล้วไม่ได้คิดนึกว่าลูกหลานมันจะสัตย์ซื่อนะยกสมบัติให้มันพอยกให้มันหมดทีนี้ตัวเองก็คว้างก็นึกว่ามันจะทำอย่างที่พูดพอบ่ายหน้าไปพึ่งใครเขาก็ไล่หนีไปพึ่งลูกชายก็โดนสะพ้ายเขาติงหันไปพึ่งลูกหญิงก็โดนเขยเขาด่านะได้แต่รำพึงรำพันด้วยความรันทดว่าไปพึ่งลูกชายสะพ้ายมันก็ติงไปพึ่งลูกหญิงลูกเขยมันก็ด่าจะกินจะนอนน้ำตานองหน้าร่างหรือก็ชราลงทุกวันเมื่อพึ่งไม่ได้พ่อก็ไม่ขอพิงลูกชายลูกหญิงเนี่ยเขาไม่รักฉันเขยสะพ้ายมันไล่รังควานเนี่ยพอทนรำคาญเนี่ยฉันไม่ช้ำใจเลยถ้าเป็นเขยเป็นสะพ้ายเนี่ยไม่ใช่ลูกของเราจริงๆนี่ใช่ไหมมันจะมาว่าอะไรเราก็ยังไม่เจ็บใจแต่ลูกกูมันมาพลอยโถไอ้จุกอีน้อยของข้าเอ๋ยมาลืมคุณของคนเคยไม่น่าเลยไม่น่าจะเป็นนี่รำพันลูกไม่เลี้ยงแล้วธรรมชาติคนเราผงไม่เข้าตาก็ไม่แสวงหาที่พึ่งไม่เจ็บป่วยก็ไม่นึกถึงหมอไม่จนมุมก็หันหน้าเข้ามาสู้เหมือนกับพราหมณ์ปริชินะคนนี้พอมองข้างหน้าก็หมดหวังมองข้างหลังก็หมดท่าจนทรัพย์อับปัญญาก็แสวงหาที่พึ่งทีนี้จะไปพึ่งใครดีลูกก็พึ่งไม่ได้แล้วสุดท้ายก็นึกได้ที่พึ่งสำคัญของคนหมดทางสิ้นท่าก็คือวัดนั่นแหละบ่ายหน้าเข้าวัดไปหาพระแล้วพระที่จะไปหาตอนนั้นก็คือพระพุทธเจ้าคนเราถ้ายังไม่ประสบพบทุกข์ที่มากระทบแล้วก็กระตุกจิตใจอย่างที่สุดแล้วก็ไม่คิดจะเข้าวัดบุคคลที่ไม่คิดจะเข้าวัดมีอยู่4ประเภท1ตัดห่วงยังไม่ขาด2อวดฉลาดกว่าพระ3ทิฏฐิมานะแก่กล้า4ศรัทธายังไม่เกิดนี่4อย่างตัดห่วงยังไม่ขาดคือห่วงจริงเนี่ยห่วงลูกห่วงเมียห่วงทรัพย์สินสมบัติห่วงของรักเนี่ยไปวัดไม่ได้เป็นห่วงไปไม่ได้สองอวดฉลาดกว่าพระไม่ปรารถนาไปฟังเทศฟังธรรมสำคัญว่าอะไรอะไรตัวก็รู้แล้วจะต้องไปนั่งฟังพระทำไมให้เมื่อยนะอวดฉลาดกว่าพระทิฏฐิมานะแก่กล้าเห็นว่าการเข้าวัดเนี่ยจะทำให้ด้อยเกียรติเสียเหลี่ยมจบปริญญาตรีแล้วเรื่องอะไรจะไปนั่งฟังพระจบป.4มาเทศสอนทิฏฐิมานะแก่กล้าศรัทธายังไม่เกิดคือยังมองไม่เห็นประโยชน์ว่าจะได้อะไรจากการเข้าวัดนะส่วนผู้ที่คุ้นศีลชินทานหมั่นเข้าวัดฟังธรรมบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็เพราะเหตุ4อย่างเหมือนกัน1ตัดห่วงได้ขาด2ไม่อวดฉลาดกว่าพระ3ทิฏฐิมานะเบาบาง4มองเห็นทางพ้นทุกข์ตัดห่วงได้ขาดคือหมดปัญหาภาระทางหาเลี้ยงครอบครัวไม่อวดฉลาดกว่าพระคือทำวินัยที่ตัวยังไม่รู้ยังมีอยู่เยอะไอ้ที่ตัวรู้เยอะๆนะคือรู้ทางโลกแต่ทางธรรมทางพระเนี่ยพระท่านรู้ดีกว่าทางธรรมะนี่พระท่านสอนได้ดีทิฏฐิมานะเบาบางก็คิดว่าการเข้าวัดแทนที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนต่ำต้อยกลับทำให้รู้สึกว่าเด่นด้วยเกียรตินะ4มองเห็นทางพ้นทุกข์หลักปฏิบัติขัดเกลาชีวิตช่วยพ้นจากทุกข์ล้วนอยู่ในคำสอนของพระศาสนาทั้งนั้นควรจะไปศึกษาไปปฏิบัตินะสถานที่ที่มีความจำเป็นคนจะต้องเข้าในชีวิตนี่มีมากมายเช่นโรงเรียนโรงแรมโรงหนังโรงพักโรงพยาบาลโรงธรรม
นะนั่นแหละทีนี้พราหมณ์ปริชินะเมื่อเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงทราบเหตุการณ์ด้วยพยานโดยตลอดก็ตรัสอุบายที่จะทำให้พราหมณ์กลับฟื้นคืนสภาพให้ลูกหลานได้คิดคือสมาคมของพราหมณ์นะเขารังเกียจคนอกตัญญูคนไหนอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเขาจะไม่คบค้าสมาคมด้วยแล้วก็หาทางกำจัดให้หมดสิ้นไปนะทำให้นึกถึงคำกลอนของสุนทรภู่ท่านบอกว่าทรลักษ์อกตัญญูตาเขาเทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหนให้ทุกร้อนงอนงอทรพลพระเวทมนต์เสื่อมคลายทำลายยศนะคนอกตัญญูเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าสู่สมาคมของพราหมณ์พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนบอกว่าให้ถือไม้เท้าเข้าไปให้พูดอยู่แต่คำเดิมๆซ้ำๆซักๆว่าไม้เท้าคนเท่าดีกว่าลูกเต้าอกตัญญูท่านผู้รู้นี่กล่าวถึงคุณของไม้เท้าเอาไว้ว่าผู้เอ๋ยผู้เท่านั่งหน้าเศร้าเฝ้าทุกข์สิ้นสุขสันต์ได้อาศัยไม้เท้าค่อยก้าวยันคู่ชีวันยันร่างต่างเพื่อนตายหวังฝากผีฝากไข่อยู่ใกล้ลูกแต่กลับถูกลูกว่าหน้าใจหายแสนวิตกอกช้ำระกำกายหน้าเบื่อหน่ายชีวิตเราหน้าเศร้าจริงพราหมณ์เท่าก็ถือไม้เท้าเฝ้ารำพันจนกระทั่งบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายสงสัยก็สอบถามได้ความก็พากันประนามลูกๆของพราหมณ์แก่คนนี้ด่าว่าลูกๆพราหมณ์แก่นี่ซะจนกระทั่งมันเกิดความละอายร้องไห้พากันมากราบเท้าขอโทษรับเอาพ่อไปเลี้ยงจนมีความสุขตั้งแต่บัดนั้นพราหมณ์แก่คนนี้แม้จะไร้ที่พึ่งทางกายนะแต่ก็ไม่ไร้ที่พึ่งทางใจเพราะยังรู้จักเข้าวัดนะนักปราชญ์ท่านบอกว่าไร้ที่พึ่งทางกายไร้ฉะไหนไร้ที่พึ่งทางใจนี่ไร้สิ้นสูญแม้คนเราไร้ญาติวงพงประยูนควรเพิ่มพูนศีลธรรมประจำใจคำว่าไม้เท้าคนเท่าดีกว่าลูกเต้าอากตัญญูนั้นดียังไงครับไม้เท้านี่ช่วยป้องกันหมาดุได้นะหมาดุขนาดไหนก็กลัวไม้ตาบอดช่วยคลำหนทางก็ได้นะไม้เท้าช่วยได้ข้ามน้ำนี่ใช้อย่างความตื้นความลึกก็ได้จะลุกจะนั่งใช้พยุงตัวได้จะล้มก็ใช้คำยันกันเซกันสุดนะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าคุณของไม้เท้าเนี่ยมีเยอะนะมีเยอะทีนี้พระท่านก็สอนบอกว่าท่านมีทรัพย์มากหรือน้อยก็ตามท่านจะต้องรู้จักแบ่งปันแบ่งให้อย่าไปเทให้ค่อยๆแบ่งถ้าเทให้ทีนี้ท่านแย่แน่นอนเพราะเมื่อเขาไม่มีที่หวังว่าจะได้อะไรอีกแล้วเขาลอยแพท่านต้องมีทรัพย์เอาไว้ให้เขามีที่หวังแล้วก็จะดูแลท่านเองถ้าลูกดีมีปัญญาปัญหาเหล่านี้ไม่เกิดแต่ส่วนใหญ่มันจะหายากครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาคุยเรื่องคนแก่กันต่อทีนี้จะพูดเรื่องรักลูกให้ถูกวิธีเนี่ยขึ้นชื่อว่าลูกเนี่ยจะเป็นลูกใครก็ตามเราเลี้ยงได้แต่เพียงตัวหัวใจเขาเราเลี้ยงไม่ได้พ่อแม่น่ะรักลูกทุกคนแต่ว่าไอ้ความรักลูกมันต้องมีขอบเขตมีกติกาต้องรักให้เป็นรักให้เป็นน่ะทำยังไง1รักต้องรู้2รักต้องรั้ง3รักแล้วอย่าหลงรักต้องรู้ก็คือรู้เท่ารู้ทันลูกอย่าให้ลูกมันหลอกได้แล้วรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้นต้องมองข้างหน้าอย่ามองแต่ปัจจุบันจะเป็นคนแก่ที่มีปัญญามีสติปัญญาด้วย2รักต้องรังคืออย่าตามใจลูกไปซะทุกอย่างต้องรู้จักเบรกมันบ้างห้ามบ้าง3รักแล้วอย่าหลงบางคนรักแล้วหลงมีเท่าไหร่ประเคนให้ลูกหมดมันเชื่อลูกเชื่อคนง่ายจะเสียคนเร็วเหมือนพราหมณ์ปริชินะที่ว่าอย่ารักลูกยิ่งกว่ารักตัวอย่ารักเหายิ่งกว่ารักหัวต้องรักและห่วงตัวของท่านเองด้วยมีแหล่ที่สอนใจอยู่บทหนึ่งว่าอย่ามัวพะวงหลงความสุขเป็นห่วงแต่ลูกหลงแต่หลานชีวิตเราไซนะตัวใครตัวมันใกล้คืนใกล้วันจะม้วยมรณาเหมือนดอกมาลีที่คลี่บานมันงามเฉิดฉานก็เมื่อ14 15พอเท่าชะแรแล้วลงไปแก่ชรามันก็ลดราคาสับเปร่อถึงจะแล
ไม่มีใครมองอย่างพิสมัยลูกหญิงหลานชายเขาก็ทำหน้าแย่รวยเงินรวยทองพวกพ้องเป็นแพถ้าจนยากแล้วแย่นะไม่มีคนเยื่อใยนะทีนี้ถ้าแก่ดีก็มีสุขแก่ไม่ดีมีทุกข์นะทีนี้ปัญหาว่าแก่ยังไงถึงจะมีสุขนะเขาบอกมีอยู่4วิธีคือ1ต้องรู้จักทำตัวเองให้สบายคนแก่นะต้องรู้จักทำตัวเองให้สบาย2ต้องรู้จักประมาณในการบริโภค3เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม4เป็นผู้ไม่เสพของแสลงทั้ง4วิธีเนี่ยช่วยให้เกิดความสุขทางกายแต่ส่วนที่เป็นยอดปรารถนาก็คือสุขทางใจท่านเจ้าคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดปทุมคงคาท่านแสดงอุบายแสวงสุขในบั้นปลายของชีวิตไว้4วิธีคือ1ละห่วงนอกละห่วงนอกปล่อยวางกิจการงานทรัพย์สินสมบัติให้ลูกหลานบริหารครอบครองเมื่อถึงเวลาอันสมควรอย่าเป็นมนุษย์นกเขาที่อะไรอะไรก็ของกูของกูของกูทั้งวันของกูทั้งนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าเงินบาทสุดท้ายลูกหลานก็ใส่ให้ในปากสัปเหร่อยังแอบควักไม่ยอมให้เรากลืนคิดขึ้นมาแล้วมันหน้าขมขื่นนะเหลือผ้าสองผืนพอได้ปิดบังกายบางครั้งคนเผลอสัปเหร่อมันแอบแก้เอาผ้าม่วงผ้าแพรของเราไปเที่ยวเร่ขายเอาที่เขาห่อมาสองชิ้นแค่นั้นมันเอาไปแล้วต้องแต่งชุดเดียวกันทั้งวันเกิดวันตายต้องไปนอนเปลือยกายอยู่บนเชิงตะกอนสัปเหร่อมันเอาไปขายหมดห่วงสมบัติก็จำต้องทิ้งร่างกายลงไปกลิ้งอย่างกับไม้ท่อนต้องไปนอนรอไฟอยู่บนกองฟอนขาดคู่เคียงนอนซะแล้วพ่อนางแม่นายเมื่อตัวเราตายอะไรเราติดผัวเมียญาติมิตรก็ไปด้วยหรือไม่รักกันปานจะกลืนก็มากลับกลายพอล้มพอตายก็พากันเกลียดกันกลัวนั่นอันนั้นเป็นข้อที่หนึ่งละจากห่วงนอกคือละห่วงสมบัติจ้ะละห่วงนอกแล้วสองสำรอกห่วงในคือคลายวิตกกังวลเรื่องสังขารเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาบางคนเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยโวยวายลั่นไปหมดจนลูกหลานรำคาญสำรอกห่วงในแล้วนึกถึงพระไตรพิจารณาถึงพระไตรลักษณ์อนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังอนิจจังอนัตตาความไม่อยู่ในอำนาจที่จะบังคับได้มันจะเจ็บมันจะแก่นี่บังคับมันไม่ได้นะสี่มั่นในพระพุทธคุณพอแก่แล้วให้เร่งขวนขวายบำเพ็ญบุญกุศลคุณประโยชน์ทั้งส่วนตัวส่วนรวมให้มากและอีกอย่างหนึ่งอุบายวิธีที่จะมีสุขในบั้นปลายชีวิตพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธาจารย์วัดประยูนท่านกล่าวไว้สี่วิธีหนึ่งรักษาหน้าที่ให้เคร่งครัดระวังอย่าให้เกิดความเสียหายในหน้าที่สองตัดอะไรหน้าที่เคร่งครัดตัดอะไรต้องรู้จักถอนใจออกจากความยึดมั่นถือมั่นสามไร้กังวลทำจิตให้เป็นอิสระสละละวางได้สี่สนใจทำมุ่งปฏิบัติในหลักศีลสมาธิปัญญาก็จะพาให้พบความสุขนะสี่อย่างรักษาหน้าที่ให้เคร่งครัดตัดอะไรไร้กังวลสนใจทำสี่อย่างด้วยกันทุกชีวิตที่เกิดมาในทางพระศาสนาท่านแบ่งวัยของชีวิตไว้เป็นสามระยะระยะปฐมวัยคือตั้งแต่แรกเกิดถึง25ปีนี่เป็นขั้นปฐมวัยอายุ26ไปถึง50ปีนี่เป็นขั้นมัชฌิมวัยวัยกลางคนอายุ50ถึง75ปีนี่ขั้นปัจฉิมวัยปัจฉิมวัยนี่วัยร่วงโรยวัยรอเวลาวัยหมดงามนะทีนี้ทำยังไงมาถึงวัยแก่แก่เราต้องเตรียมถ้าไม่เตรียมนี่เสียเหลี่ยมคนแก่เรื่องเตรียมโบราณเขาสอนว่าให้รู้จักเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงก์ก่อนจะเดินทางว่าอย่างนั้นการเตรียมนี่เป็นเครื่องหมายของคนไม่ประมาทการเตรียมจะช่วยไม่ให้พลาดจากประโยชน์ทั้งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าเตรียมสร้างอนุสาวรีย์ให้แก่ชีวิตได้แก่บุญกุศลคุณประโยชน์ความดีช่วยสุขใจในเบื้องหลังสมหวังในเบื้องหน้า
ความดีทำให้มองข้างหน้าก็มีหวังมองข้างหลังก็มีสุขนะแต่ความดีก็มักจะขาดเสน่ห์นะมันไม่อยากจะชวนให้ทำอย่างเช่นที่เขาบอกความดีมันทำยากแต่ลำบากแล้วสบายความชั่วทำง่ายสบายแล้วลำบากความดีทำให้ชีวิตมีเสน่ห์ความชั่วทำให้ชีวิตเกิดเสนียดพระท่านว่าอย่างนั้นนอกจากนี้จะต้องเตรียมอารมณ์เตรียมใจที่จะเผชิญกับสิ่งชอบใจไม่ชอบใจนอกจากต้องเตรียมแล้วคนแก่ต้องตรองด้วยต้องคิดตรองอารมณ์ที่เข้ามากระทบทั้งอารมณ์ชอบอารมณ์ชังทั้งชอบทั้งไม่ชอบแก่แล้วต้องเลือกรับอารมณ์จะไปรับทุกอารมณ์ไม่ได้เพราะอารมณ์และนิสัยจิตใจของมนุษย์มันเอาแน่นอนอะไรไม่ได้วันไหวไปมาบางครั้งเป็นมารบางการเป็นเทวดาบางเวลาเป็นพระบางจังหวะเป็นพรหมบางอารมณ์เป็นยักษ์บางพักเป็นคนบางหนเป็นมนุษย์โอ้ยมันขึ้นลงๆมันไม่แน่นอนแล้วแต่จะไปเจอกับอะไรเขาทีนี้ทำยังไงถึงจะอยู่ให้ถึงแก่ทำยังไงอายุจะยั่งยืนยาวนานหมอเขาวิจัยหลายท่านวิธีจะทำให้อยู่ได้ถึงแก่เนี่ยต้องปฏิบัติตามสูตร8อนะ8อก็คืออาหารอากาศอาวาสอารมณ์อาจมอาชีพอนามัยออกกำลังอาหารนี่ต้องกินอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายนะไม่ใช่ว่าเห็นอร่อยๆก็อัดเข้าไปนะแล้วต้องกินให้พอดีน้อยไปก็เกิดเป็นโทษเป็นโรคขาดอาหารมากไปก็เป็นส่วนเกินกลายเป็นไขมันเกิดความดันเบาหวานอ้วนตับอะไรอย่างเงี้ยทางแพทย์เขาวินิจฉัยว่าคนอ้วนเนี่ยมักจะตายเร็วกว่าคนผอมถ้าอ้วนขึ้น 10% ก็ตายเร็วขึ้น 10% ถ้าอ้วน 30% ก็ตายเร็วขึ้น 30% นั่นแหละนะมีคำกล่าวไว้ฝรั่งเขาบอกเข็มขัดยิ่งยาวชีวิตยิ่งสั้นเพราะคนอ้วนเนี่ยใช้เข็มขัดยาวสั้นไม่พอคาดต้องใช้ยาวเข็มขัดยิ่งยาวชีวิตยิ่งสั้นนะนางแมรี่อิเล็กตาบิทเวลชาวอเมริกันมีอายุยืนที่สุดคนหนึ่งของโลกอายุตั้ง114ปีใครถามว่าแกกินอะไรอายุยืนขนาดนี้ก็บอกสั้นๆบอกไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ชอบกินผลไม้และผักสดนะว่าอย่างนั้นทีนี้ก็จากอันดับแรกคืออาหารมาเป็นอากาศการได้สูดอากาศบริสุทธิ์จะช่วยให้ปอดทำงานสะดวกขึ้นในรถยนต์ในที่ทำงานสถานที่พักอาศัยก็ล้วนแต่ติดแอร์ทั้งนั้นแหละทุกวันหยุดราชการต่างก็มุ่งหน้าพากันออกต่างจังหวัดเพื่อแสวงหาอากาศบริสุทธิ์ตามป่าเขาลำนาวไพรหรือว่าชายทะเลตรงนั้นเพราะอากาศดีต่อไปอาวาสคือสถานที่อยู่อาศัยไม่ใช่ต้องไปอาศัยอยู่กับเจ้าอาวาสไม่ใช่ไปอยู่ในที่ไม่แออัดจนเกินไปอากาศถ่ายเทได้นะหลายคนหลายตายหรือว่าเกิดโรควูบเพราะสภาพแวดล้อมไม่ดีเนี่ยมีส่วนมีแต่ความแออัดอึดอัดความเป็นอยู่ขัดสนเนี่ยตายเร็วต่อไปอารมณ์หมายถึงสิ่งที่มากลุ่มรุมจิตใจคนแก่เนี่ยควรจะต้องระวังรักษาอารมณ์เป็นพิเศษทีเดียวต้องรู้จักมองโลกในแง่ดีในแง่ขำขันอย่าวิตกกังวลมากจนกลายเป็นเครียดพอเครียดก็นอนไม่หลับบางคนเป็นไมเกรนปวดหัวความเครียดเป็นสัญญาณอันตรายหรือว่าอันตรายที่ร่างกายและจิตใจได้รับความกระทบกระเทือนก็เกิดความขุ่นเคืองไม่พอใจหรือว่าโกรธบ่อยๆแล้วก็สะกดเอาไว้กลั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นต้องระวังอารมณ์อย่าให้โกรธอย่าให้เกลียดเพราะถ้าโกรธหรือเกลียดมันจะกลุ้มต้องยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคารูปร่างงามโสภาเป็นเสน่ห์แก่ปวงชนต้องนึกเอาไว้อย่างนั้นจากอารมณ์เนี่ยมาถึงอาจมนี่การขับถ่ายถือว่าสำคัญมากต้องฝึกหัดขับถ่ายเป็นเวลาอย่ากินอาหารที่เป็นเหตุให้ท้องผูกธรรมชาติย่อมมีกฎเกณฑ์ในตัวเองมีเข้ามันก็ต้องมีออกนะกินเข้าไปไม่ออกมันยุ่งนะอาจมนี่สำคัญเหมือนกันอาชีพการประกอบกิจเพื่อเลี้ยงชีวิตก็มีความจำเป็นถ้าเป็นหนทางทุจริตผิดศีลผิดธรรมเช่นค้าของผิดกฎหมายปล้นจี้ฉกชิงวิ่งราวเขากินอันนี้ก็เป็นอุบายที่จะถูกทำลายชีวิตเป็นเหตุให้อายุสั้นพลันตาย
หากทำมาหากินก็เป็นทางที่ชอบประกอบด้วยศีลธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตขยันให้มั่นหันหลังให้อบายอันนี้จะช่วยอายุมั่นขวัญยืนต่อไปอนามัยมีคำกล่าวบอกว่าสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขนะกายมีศีลสุขล้ำใจมีธรรมสุขเลิศมีทั้งศีลทั้งธรรมจะมีแต่ความล้ำเลิศมีอนามัยทั้งกายทั้งจิตชีวิตจะวัฒนาปราศจากโรคาพยาธินะอันนี้ข้ออนามัยต่อไปออกกำลังมีคำกล่าวว่ารักจะอายุยืนให้ขยันรักจะอายุสั้นให้ขี้เกียจนะองค์ประกอบของการมีอายุยืนปลอดจากโรคหัวใจโรคเบาหวานก็คือการเปลี่ยนนิสัยสมัยเปลี่ยนจากคิดเอาแต่สบายสบายนั่งนั่งนอนนอนมาเป็นเคลื่อนไหวให้มันกระฉับกระเฉงขึ้นมันเคลื่อนไหวให้ร่างกายเลือดลมมันไหลเวียนสะดวกก็จะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ชีวิตสดชื่นกระปี้กระเปร่าบรรเทาความชราลงได้ก็เป็นภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วยการใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติและดื่มกินอย่างพอดีอากาศบริสุทธิ์นะไม่มีมลพิษทั้งกายทั้งจิตได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะช่วยให้อายุยืนยาวกว่าคนปกตินะทำไมคนเราปัจจุบันถึงได้อายุสั้นหดลดเหลือแค่60กว่าเท่านั้นเนี่ยก็เพราะว่ามีปัจจัยสำคัญคอยบั่นทอนดื่มเหล้าบ้างนะสูบบุหรี่เสพยาบ้ายาอีควันพิษทำให้อายุสั้นลงนะการไม่ออกกำลังกายเอาแต่ทำงานกินกินนอนนอนอยู่ในออฟฟิศติดแอร์เสร็จแล้วกลับบ้านอ่านหนังสือพิมพ์ดูทีวีจนดึกนะพักผ่อนไม่เต็มที่อายุจะหดหายไป 6-7-8 ปีชีวิตและร่างกายคนเรามันเหมือนกับเครื่องยนต์มันเป็นสรีระยนต์ต้องดูแลรักษาตามวงจรไม่ใช่โหมแต่ทำงานหรือเอาแต่เที่ยวจนสังขารสุดโทรมไม่ดูแลรักษาแม้จะมีเงินก็มีอยู่บนความพิกลพิการมันจะไปหาความสุขได้ที่ไหนอ่ะคติที่ว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอันนี้ถูกต้องแท้จริงทีเดียวทีนี้วิธีที่จะชะลอความแก่ผ่อนผันคือแก่ช้าแก่ผ่อนส่งชราอย่างค่อยเป็นค่อยไปมีนักบริหารท่านหนึ่งเคยเสนออุบายชะลอความแก่ไว้4วิธีนะ4วิธีก็มีเขาเรียกทฤษฎี4วอ work นะภาษาฝรั่งซะด้วยอย่าอยู่ว่างให้หางานเล็กๆน้อยๆทำอย่างสม่ำเสมอยืดเส้นยืดสายคลายความเครียดก็จะเกิดความเพลิดเพลินเบิกบานสำราญใจ2 walk มันบริหารด้วยการออกกำลังกายอยู่เสมอเดินไปโน่นมานี่ 3 don't worry มันบริหารจิตอย่าคิดมากอย่าเครียดอย่าแค้นอย่ากังวลรู้จักปล่อยวางทำจิตให้ว่างวางให้ลงปลงให้ตกโดยใช้ปฏิบัติ 3 ป 1. ปลดเปลื้องภาระพันธะหน้าที่นะรู้จักถ่ายเทมอบหมายให้ลูกหลานมารับผิดชอบไม่ใช่แบกอยู่จนตาย 2. ปลดปลงยศอำนาจวาสนาบารมีเสียงชมเสียงเชียร์เนี่ยล้วนเป็นโลกธรรมไม่ยีรังยั่งยืนมีชื่นชมก็มีขมขื่นมีได้ก็มีเสียมีสุขก็มีทุกข์ของคู่กันอย่าไปหลงยึดติดหัวโขนมันเป็นสิ่งจอมปลอมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรท่านนิพนธ์ไว้เตือนใจว่าหัวโขนสวมหัวคนเล่นหมายเป็นลิงยักษ์สักครู่ถอดหัวโขนแล้วคนเดิมดูใช่ผู้ยักษ์ลิงสิ่งหลวงท่านว่าอย่างนั้นแล้วข้อที่3ต้องปลดปล่อยอย่าเก็บกากของเสียไว้ในตัวไม่ว่าจะเป็นกากอาหารหรือว่ากากอารมณ์กากอาหารมันทำให้ไม่สบายกายกากอารมณ์ก็ทำให้ไม่สบายใจมันจะเกิดอาการเน่าในหรือมะเร็งร้ายทางจิตทางอารมณ์น้ำมันยังต้องมีท่อระบายไม่งั้นก็เน่ารถต้องมีท่อไอเสียไม่งั้นก็ระเบิดโรงงานก็ต้องมีปล่องระบายไม่งั้นก็พินาศนะทีนี้มาถึงข้อที่4 work แล้ว walk แล้ว don't worry แล้วทีนี้ข้อ4 waste contain control รู้จักควบคุมปริมาณอาหารไม่ให้มากเกินไปเป็นเหตุให้น้ำหนักเพิ่มไขมันมากโรคเบาหวานความดันโลหิตจะถามหาหากควบคุมป้องกันได้โดยอุบายอย่างนี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่พยุงหรือว่าชะลอความแก่ให้ช้าลงได้นะก็โปรดจำง่ายๆก็แล้วกันวิธีชะลอความแก่คือรักษากายอย่าให้วิปริตรักษาจิตอย่าให้วิปลาสก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวฝากบทกลอนเอาไว้เตือนใจคนแก่หน่อย
แก่เมตตาการุณมีคุณหนักแก่มีหลักศักดิ์ศรีเพราะมีศีลแก่เอื้อเฟื้อเจือจุนคุณอาจินแก่หากินสินทรัพย์นับอนันต์แก่ภาคเพียรเรียนดียิ่งมีชื่อแก่สัตว์ซื่อแก่สร้างทางสุขสันต์แก่เสริมศักดิ์รักสกุลคุณอนันต์แก่ป้องกันเอกราชชาติเจริญส่วนแก่ไม่ดีนี่แก่ใช้เงินเกินตัวชั่วผัวพันแก่พนันวันหน้าถ้าต้องแย่แก่เมาเหล้าเมารักมักปรวนแปรแก่ยุแย่แก่นินทาแก่สาบานแก่สอพลอยอให้ผิดเพราะอิจฉาแก่ตัณหาพาจิตคิดฟุ้งซ่านแก่ขี้เกียจหลังยาวไม่เอาการแก่หลบงานเอาแต่ง่วงทวงโลกเอ่ยสวัสดีครับ